สวัสดีครับผมวันนี้ก็มีลิกใหม่มาลองให้เล่นกันอีกแล้วอยากรู้เป็นลิกอะไรลองไปดูกันเดี๋ยวผมจะมาอธิบายลิกที่ผมเล่นไปเมื่อกี้แล้วกันนะครับว่ามันมีอะไรบ้างเล่นยังไงบ้างนะครับผมอยู่ลิกนี้จะอยู่ในคีย์ B minor นะครับก็เดี๋ยวผมจะเล่นช้าๆให้ดูก่อนแล้วกันนะครับลองดูนะครับผมนะผมจะเล่นชุดแรกให้ดูแล้วกันนะครับอันนี้จะมีการใช้ไฮบริดพิกกิ้งเข้ามาเกี่ยวด้วยนะครับก็จะมีโน้ตจะแรกจะดีดลงที่โน้ตจะแรกฮัมเมอร์ออนไปที่โน้ตตัว G นิ้วก้อยเกี่ยวที่โน้ตตัว B ฮัมเมอร์ออนนิ้วก้อยฮัมเมอร์ออนไปที่โน้ตตัว Dไปดีดลงที่โน้ตตัว F sharp ตบไปที่ตัว A hammer on พูดผิดเกี่ยวไปที่โน้ตตัวนิ้วกลางเกี่ยวไปที่โน้ตตัวC sharp ตบไปที่โน้ตตัว D ดีดลงที่ตัว F sharp ตบไปที่โน้ตตัว A นะครับผมก็จะเป็นแบบนี้บอกนิดนึงนะครับว่าลิกนี้สามารถเล่นแบบวิธีการดีดแบบไหนได้หลายอย่างนะครับผมจะดีดแบบขึ้นลงก็ได้นะครับผมนะจะดีดแบบลงอย่างเดียวก็ได้นะครับหรือจะดีดแบบไฮบริดพิกกิ้งที่ผมเล่นแบบเมื่อกี้ก็ได้นะครับผมอะแดปต์ได้หลายอย่างนะครับลองฝึกดูแล้วต่อไปก็จะเป็นแท็บไปที่ตัว C sharp เคาะไปที่ตัว C sharp ก็จะเป็นมาถึงตรงนี้ใช่ไหมแล้วก็เป็นพูออฟเล่นรวมเลยนะครับทิ้งทวนให้ดูอีกทีแล้วกันนะครับผมนะว่าเล่นทั้งหมดออกมาเป็นยังไงเดี๋ยวจะเล่นช้าๆแล้วกันนะครับผมโอเคครับผมลองฝึกกันดูนะครับผมนะฮะ